เปรมเขาบอกว่าคุณคือเทพบุตรผู้ถูกสร้างขึ้นมาทีมงานเขาว่างั้นเลยอาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของอบในการเพราะว่าในเรื่องเนี่ยอบเขาเป็นแบบลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยแบบดูแลเพื่อนๆดูแลร้านดูแลพี่น้องอะไรเงี้ยดูแลน้องสุดที่รักอะตอมของเราพี่ชายอุ้ยครับพี่ชายใช่แล้วไงน้องเจอคนละเขินนะครับอะไรคะทำไมคะเจอโอบไอ้โอไก่เล่นมุกโอไก่เล่นมุกอย่าลืมกินอย่าลืมกินไก่เล่นมุกเมื่อกี้ทุกคนสตันหมดเลยเฮ้ยเจอรับเขินได้ไงเขาเรียกว่าฉวยโอกาสเลยเนี่ยทันได้ตั้งตัวคุณเขาบอกว่าคุณเป็นเทพบุตรคุณลองทำท่าเทพบุตรสลุงหลวงให้เราดูได้ไหมคะคุณไกด์คุณรู้จักไหมคืออะไรครับถ้าคุณไกด์เขาอยู่ภาคเหนือเขาจะต้องรู้จักเทพบุตรสลุงหลวงเชียงใหม่เหมือนกันครับวิ่งง่ายเห็นไหมคุณก็ต้องแก๊งเชียงรายเหมือนกันคุณก็ต้องรู้จักสิเทพบุตรสลุงหลวงเธอเขาไม่รู้จักได้ไงเขาอยู่จริงปะเนี่ยหรือเขาแกงอยู่พี่เปรมทำไม่ได้น้องผมอยากจะดูไหมล่ะผมอ่ะคนอีสานแต่เนี้ยคนเหนือเออว่าเขาน่าจะรู้ดีมากกว่าผมครับค่ะไกลไหนทำให้ดูเออคนไทยคุณต้องเริ่มก่อนไงแล้วเดี๋ยวให้คุณเปรมขอทำตามเทพบุตรงั้นเอางี้ถ้าผมทำผมขอให้พี่ๆแล้วก็น้องทุกคนต้องทำให้หมดเลยดีไหมมาได้งั้นเอางี้เป็นวิธีการแนะนำตัวเดินออกไปแบบหล่อสุดๆเลยแล้วนะโอ้ผมชื่อไก่กันตะพงแบบหล่อๆตรงนี้เลยมาเอออุ๊ยตื่นได้ละทุกคนเตรียมกล้องให้ดีเลยเชื่อว่าไก่ต้องมีอะไรอุ๊ยหล่อมากเลยเหรอฮะยังๆเอออ่ะพร้อมใหม่เราก็สั่งอะไรก็ทำหมดทั้งหมดเราเป็นแบบพวกจอยอยู่แล้วเนาะคุณอยากได้ซาวไหมซาอยากดีกว่าไม่ความผิดจังหวะมาหมายเลขหนึ่งไปจ้ะไม่ให้แนะนำด้วยเออโอ้ยสอยเห็นไหมบอกแล้วไปตั้งกล้องซะด้วยสวัสดีครับผมไกด์กันตะพลชมพูพันธ์หมายเลขหนึ่งครับหล่อเกินไปครับไปแล้วต่อไปครับคนต่อไปครับคนต่อไปครับเราไปที่ข้อต่อไปกันเลยดีไหมครับเอ้ยคนต่อไปเนี่ยครับผมเรียบร้อยแล้วครับคุณเปรมซะหน่อยนึงคุณเปรมซะหน่อยนึงคุณเปรมแล้วเที่ยวคุณสรุปรวมเดินไปแล้วมาได้สองแล้วไปไหนพ่ออยู่ตรงนี้พ่อได้ไปไหนจ๊ะตรงนี้เลยจ้าเออประกาศสิหมายเลขสองสวัสดีครับผมเปรมนพนันจากจังหวัดเชียงรายเธอไม่ธรรมดาคุณอยากเห็นใครมาคุณแปมโอ้อยากเห็นใครคะเธอวันนี้เราจะคุยไปเรื่อยซีรีส์แต่ไม่ได้ดูเด้อเอาไงไม่ดูเธอเขาไม่เลิกดูแล้วงั้นไม่ดูย้อนหลังกันได้ไหมจ๊ะงั้นวันนี้ช่วงเวลาดูซีรีส์45นาทีขอไปคุยอย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวไปดูในที่ไหนดูที่ไหนทูไอดีแล้วเกิดทูดูเลขแปดกดเลขอะไรจ๊ะเลขแปดกดเลขช่องแปดกดเลขวายเก่งมากแล้วก็แอปพลิเคชันสำหรับอินเตอร์แฟนดูได้ที่ไหนจ๊ะวายรถเกิดทุกคนจำได้หมดเลยทั้งนั้นเราก็คุยไปเรื่อย45นาทีเธอต่อไปคุณภูมิหมายเลข3ข้ามภูมิไปได้ไหมครับใครนะข้ามภูมิไปได้ไหมครับเธอเทพบุตรสรุปหลงของไอ้ของไม่ได้เล่นทำไงคือบอกเลยนะครับพี่ภูมิเนี่ยคือคนเล่นเลยมีคนตะโกนค่ะยากเพราะว่าเป็นคนที่คอยสร้างสีสันในกองมากดังนั้นผมคาดหวังกับพี่สุดๆจริงอ่ะจริงจริงเขาเตรียมมุกด้วยวันนี้ดูเพื่อนก่อนได้ไหมขอทุกคนจะอยู่กับคนที่คุณมั่นใจใช่ไหมลองมุกดูแบบสุดท้ายเลยกดดันสุดท้ายกดดันสุดๆถ้างั้นเอาเขาไว้คนสุดท้ายเลยต้องนั่งแล้วหมายเลข3คุณอะตอมมาแล้วพูดเป็นภาษาอีสานได้เลยพ่อโอ้โหต่ออ่อนสุดๆสวัสดีครับผมชื่ออะตอมจากขอนแก่นไปจับมือด้วยนี่ไงเหลือให้พี่เล่นบ้างเลยเธอเหลือสองคนเอาใครก่อนดีบอกเลยว่าท่านเชื่อไหมครับครูเลยไหมครับ
คู่หรอถ้าคู่นี่ต้องหมุนไปดอลลี่ด้วยนะเป็นการจับมือแอนโทเนียโพซิลนะเมื่อสาวนี้เราหมุนมือนะเอาไงพูดเลยเชื่อว่าทุกคนอยากรวมครับเอาเลยครับเออเธอพุ่งเป็นคนสุดท้ายที่นางกดดันกูมาเยอะเลยต่อไปพี่โอมเนาะกูเลยกันครับบ้านกูพี่โอมภาษาเหนือได้ไหมพี่โอมเป็นภาษาเหนือได้ไหมเจ้าครับหล่อน้องอบอุ่นสุดๆจีเรียกไม่มาก็คือร้อนแล้วตอนนี้ใส่สูทสองชั้นเลยร้อนโอ๊ยยาวด้วยนะเราทำด้วยกันกระดุมทำไมติดได้ไหมได้ครับทำพร้อมกันได้ไหมครับพร้อมกันเราเขาจะดูใครได้ไหมคะอาจต้องถามแฟนคลับก่อนว่าได้ไหมคือไม่ได้ใครล่ะเขาบอกไม่ได้พี่ภูมิก่อนไหมล่ะพี่ภูมิคนสุดท้ายกดดันสุดเชิญนี่เอาโอมไปก่อนดีกว่าหมายเลขสี่ไปจ้ะตกไฟค่ะพ่อกระดกหลังหนึ่งทีตกไฟสวัสดีครับผมโอมจากเชียงรายครับผมรักทุกคนด้วยให้เข้าไปดูหน้าเขาอยากเห็นหน้าด้วยใช่มาเฮ้ยและดังการตีลังกาหมายเลข5คนดึงของเราต้องมีเวลาให้เขาแนะนำตัว3นาทีเออใครสิบนี้ก็เดี๋ยวเกินไปใช่ไหมถ้าเกิดผมทำแบบช่วยส่งเสียงเลยครับให้ใหม่ทุกคนเขาเลือกคนที่ดีเอาละยีเทเมเจอร์แตกครับมาเลยทำไมต้องมาตายอะไรแบบนี้โอเคครับคุณได้ครับสวัสดีครับผมภูมินะครับจากกรุงเทพครับผมลงมาเสียงกรี๊ดดังที่สุดเลยน่าจะเป็นเสียงกรี๊ดเราพูดในใจว่าอีกรอบได้ไหมสงสารก็สงสารพอแล้วเนาะเรากลับมาที่ซีรีส์ของเราดีกว่าเราไปไหนกันก็ไม่รู้ไกลเหลือเกินพี่อมจ๋าซีนที่เล่นยากที่สุดในเรื่องนี้พี่อมคิดว่าเป็นซีนไหนซีนที่เรารวมกันนี่แหละครับซีนที่เราอยู่กันเยอะๆแบบว่าด้วยความที่เรานะฮะการสวิตเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่ต้องใช้สมาธิค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ว่าจะดราม่าหรือว่าตลกขบขันหรืออะไรก็ตามต้องคือผมคิดว่ามันยากมากๆและอีกส่วนนึงก็คือการทำขนมค่ะซึ่งทางผู้บริหารและผู้จัดเราเขาก็ส่งพวกเราไปด้วย5คนไปเวิร์กช็อปทำขนมทำอะไรเงี้ยผมคิดว่าทำให้สมจริงแล้วก็ทำออกมาอร่อยด้วยและคนทำออกมาได้ดีสุดๆใครอร่อยสุดโยนให้ดีมากเลยเขาต้องพี่ชิงอยู่แล้วหรือเปล่าใช่เขาเป็นตัวท็อปนะคุณอาตอมคุณมีอะไรอยากจะแก้ไขตรงนี้เมื่อกี้พี่โยมพูดอะไรผิดหรือเปล่าฮะไม่มีครับอร่อยมากสงสัยอะไรพี่หรือเปล่าไม่ใช่เนาะไม่มีครับใช่ส่วนคุณไก่บ้างดีกว่าคุณไก่เขาบอกว่าในเรื่องเนี้ยคุณมีซีนแบบน่ารักเยอะมากเลยมีไหมมีหรือว่าไม่มีซีนน่ารักเยอะมากเขาถามว่าแบบคุณชอบซีนไหนที่สุดเอาจริงๆก็ชอบทุกซีนเลยครับแต่ซีนที่ผมรู้สึกชอบที่สุดคือการทำเค้กครับคืออย่างที่บอกไปว่าเราทั้ง5คนยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำเค้กมาก่อนดังนั้นพอเราได้ไปเวิร์กช็อปแล้วก็ได้มาถ่ายทำจริงอ่ะคือเหมือนเราใส่ใจทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดดังนั้นแบบเราก็จะเห็นความตั้งใจของแต่ละคนซึ่งมันออกมาจากใจแล้วก็ออกมาจากความธรรมชาติของเรามากนี่ไงว้าวนี่ไงมีเสียงอะไรด้วยขนมออกมาอร่อยมากชิมแล้วชิมไหมดูอันตรายจังเลยพอไปพูดว่าชิมไหมดูอันตรายสุดๆเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอยากรู้ตอนแบบถ่ายทำแล้วมันพอได้อบขนมจริงๆเนาะอาจจะต้องชิมกันอร่อยไหมฮะแบบชิมกันอร่อยนะชิมขนมพี่อมพอมันออกจากเตาปุ๊บเราก็ต้องแบบหรือไม่กินเลยพอดูเราไม่น่าได้หรือไงได้กินได้ไหมแล้วมันอร่อยไหมเดี๋ยวให้ทุกคนตอบพร้อมกันดีกว่าอ่ะยกไมค์ขึ้นมาพี่เปมอร่อยหรือไม่อร่อยเราตอบเองนะอันหนึ่งสองสาม